เราเริ่มต้นกันกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทวีตข้อความยืนยันว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยถึงไทยวันพรุ่งนี้นะครับตอน 9:00 นที่สนามบินดอนเมืองขณะที่คุณอุ๊งอิ๊งลูกสาวบอกว่าของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดปีนี้คือการที่คุณพ่อกลับบ้านครับนายทักษิณชินวัตรทวีตข้อความผ่าน Twitter ส่วนตัวนะครับระบุว่าพรุ่งนี้ 9:00 นผมขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยคนนะครับทางนี้นายทักษิณมีกำหนดการเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวจะถึงไทยวันพรุ่งนี้นะครับลงจอดที่สนามบินดอนเมืองขณะที่วันนี้เป็นวันเกิดของนางสาวแพทองธารชินวัตรอายุครบ37ปีก็มีคนเสื้อแดงไปอวยพรวันเกิดเป็นจำนวนมากร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์และร้องเพลงบ้านเราของสุเทพวงศ์คำแหงจังหวะนั้นทำให้คุณอุ๊งอิ๊งและพี่สาวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับนอกจากนี้คุณอุ๊งอิ๊งยังบอกอีกว่าวันนี้เป็นวันเกิดแต่แปลกที่ลืมว่าเป็นวันเกิดตัวเองเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดส่วนใครที่จะไปรอรับคุณทักษิณอาจจะไม่ได้พูดคุยและไม่ได้เจอเป็นการส่วนตัวนะเนื่องจากมีกำหนดการทางกระบวนการยุติธรรมต่อเพราะฉะนั้นต้องขออภัยไว้ณที่นี้ผู้ใหญ่ท่านไหนที่จะไปหรือใครที่จะไปก็คงไม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดอย่างที่คิดครับ